1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันสำคัญของชาวจีนเป็นวันครบรอบการสถาปนาประเทศปีนี้67ปีนะคะแล้ววันที่1ถึง7ตุลาก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวที่ทางการออกมาประกาศนะคะหลายๆคนก็ใช้โอกาสนี้ในการท่องเที่ยวซึ่งปีนี้ก็คึกคักกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมากค่ะทางการจีนเขามีการเผยแพร่บรรยากาศการเดินทางเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีประชาชนหลายต่อหลายคนอัดแน่นไปตามสถานีขนส่งต่างตัวรถไฟนี่ก็ถูกขายหมดเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็มีภาพที่น่าตื่นตาของรถจำนวนมากถึงกว่า 120,000 คันที่ติดยาวเหยียดอยู่บนท้องถนนเพราะว่าหลายๆคนก็ใช้โอกาสนี้กันออกมาท่องเที่ยวและแน่นอนนะคะว่าวันชาติจีนแบบนี้ตามสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังต่างๆก็จะมีนักท่องเที่ยวมากมายยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นอุทยานธรณีแห่งชาติฉือซุยต้านเซี่ยในมณฑลกุ้ยโจวแค่วันเสาร์วันเดียวนะคะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมถึงมากกว่าแสนคนเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นจากช่วง 2-3 ปีที่แล้วถึง 42.5% ซึ่ง CCTV ก็คาดการณ์นะคะว่าเฉพาะวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมายอดผู้โดยสารรถไฟภายในประเทศแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะอยู่ที่ประมาณ14ล้านเที่ยวเลยทีเดียวเทศกาลวันหยุดยาวของจีน7วันเขาเรียกกันว่าโกลเด้นวีคหรือว่าช่วงสัปดาห์ทองเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนอย่างเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบ้านเราก็เพิ่งจะมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยอย่างอบอุ่นเลยนะคะ